สวัสดีครับผมนะครับฟุกนะครับทีมบริหารจากโชจุงนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่กันที่โชจุงลูกหมาสาขาพระราม4นะครับเดี๋ยวเรามานะครับเจาะอาการของรถลูกค้านะครับว่ารถลูกค้าเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์บริการของเรานะครับเพราะว่าอะไรนะครับอาการเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเปลี่ยนหลังจากซ่อมของเราไปแล้วเนี่ยอาการจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับผมตอนนี้ทางช่างสิงห์นะครับได้ประกอบตัวช่วงล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับตอนนี้เป็นขั้นตอนของการ QC นะครับผมครับผมก่อนอื่นนะครับเพราะว่าเราทำเผานะครับเผาตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะมันจะเสียมจะไม่สุดนะครับก็เราก็เช็คดูเพื่อความมั่นใจอีกทีนึงนะครับครับว่าเข้าสุดหรือเปล่านะครับแล้วก็ปิ้นตรงนี้ล็อกแน่นหรือเปล่านะครับก็ต้องร้อยปิ้นอีกทีนึงนะครับส่วนน็อตพวกเนี้ยเราต้องมาไล่ดู QC ดูอีกทีนึงเช็คน็อตเพื่อความมั่นใจนะครับประแจไล่นะครับครับผมงานดีครับโอเคแล้วก็น็อตลูกหมากล่างที่เราใส่เข้าไปนะครับตรงนี้มันจะอยู่ทางด้านล่างนะครับผมด้านล่างครับผมครับจะเป็นปีกนกล่างนะครับไล่แน่นครับผมนี้เราต้องไล่จุดที่เราไม่ได้ทำไปด้วยนะครับก็จะมีน็อตพูดล่างนะครับครับเดี๋ยวมาดูในจุดที่เราไม่ได้ทำนะครับผมเราก็จะต้องใน QC ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับอันนี้คือแน่นนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับโอเคครับครับผมเดี๋ยวเราไปประกอบล้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากซ่อมจากทางโชจุ่งลูกหมาของเราไปเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณช่างสิงห์ครับ